มิดมิดชยัยพระเอกลิเกชีวิตเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมมิดมิดชัยเปิดใจที่แรกกับบทเรียนชีวิตหลังต้องโทษหนึ่งปีหกเดือนจากความผิดพลาดในอดีตยอมรับต้องปิดบังคนในครอบครัวจนได้ทราบข่าวดราม่าในโซเชียลว่าพี่เอพี่แอนและครอบครัวไม่มีใครช่วยไม่ใช่ครับ ทุกคนในครอบครัวผมผมกล้าพูดได้เลยเรารักกันมากๆแต่เราต้องรักและแยกแยะเพราะเรื่องทุกอย่างผมเป็นคนก้าวพลาดและเดินผิดเวลาผมไปศาลแต่ละครั้งจะบอกกับครอบครัวทุกครั้งว่ามันไม่ใช่วันรวมญาติไม่อยากให้ทุกคนมามันเป็นเรื่องของผมกับทนายที่ต้องไปต่อสู้คดีครอบครัวไม่ได้ปล่อยมือหรือทอดทิ้งมีการถามตลอด ผมไปทุกครั้งถ้าใครว่างเขาก็จะไปให้กำลังใจกันฉะนั้นข่าวนี้ตัดไปได้เลยครับตอนแรกจริงๆผมไม่อยากจะบอกใครในครอบครัวเลยตอนนั้นเรามีอะไรเราก็พูดคุยกับเพื่อนด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราตัดสินใจไปเองบางทีเราคิดว่าเราทําได้แต่จริงๆแล้วเราทําไม่ได้แม่เนี่ยปิดไม่ได้เพราะผมอยู่กับแม่แม่จะถามทนายทุกครั้งว่าผมไปศาลวันไหน บางทีทนายก็ไม่รู้จะตอบยังไงทุกอย่างมันเป็นปัญหาของเราเองสำหรับหนี้สินจำนวน27ล้านเป็นเงินที่มิตรขอไปลงทุนและทำคณะลิเกผลิตลิเกออนไลน์และมิวสิกวิดีโอแต่สุดท้ายไม่มีโปรเจกต์ใดๆเกิดขึ้นเกิดดอกเบี้ยรวมแล้วกว่า35ล้านบาทยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของมิตรมิรชัยด้วยนะคะ